ีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องแลมเบอร์เบนนะครับตอนนี้ผมกำลังจะเดินทางไปที่พาราวาตานะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงที่ซูคิราคีเพื่อที่จะเดินทางโดยนั่งเรือเฟอร์รี่จากซูคิราคีไปที่พาราวาตาครับคือจริงๆเวลาคนมาเที่ยวที่ซิดนีย์นะครับเขาก็จะมาเที่ยวกันตรงบริเวณนี้เนาะแต่ว่าผมว่าน้อยคนจะล่องเรือย้อนกลับไปในเส้นทางที่เป็นแม่น้ำพาราวาตานะครับก็เหมือนที่ไทยครับเวลาเราไปเที่ยวที่กรุงเทพเนาะแล้วก็อยู่แถวแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนั้นเนาะแต่ก็ไม่ค่อยมีใครที่จะล่องเรือย้อนขึ้นไปทางต้นทางของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งผมกำลังทำอย่างนั้นครับผมกำลังจะย้อนไปที่แม่น้ำพาราวาตาแล้วก็ไปจบที่ท่าเรือพาราวาตานะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครับก็เป็นการเหมือนเรือเมย์ครับเรือเฟอร์รี่เนาะจอดตามป้ายต่างๆซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมีความน่าสนใจหรือเปล่าแล้วก็จะสวยงามไหมสำหรับเส้นทางรอบๆด้านข้างของแม่น้ำพาราวาตาที่ผมกำลังล่องเรือไปนะตอนนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเดินทางไปพาราวาตานะครับก็จะใช้เวลาคนส่วนใหญ่เรานั่งรถไฟนะครับจากตัวเมืองไปที่พาราวาตาประมาณชั่วโมงนึงไม่เกินนะครับแต่ตอนนี้ผมเช็คดูตามใน Google Map ก็นั่งเรือจากที่นี่ไปถึงที่สถานีพาราวาตาแบบนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงผมก็งงๆกันนะทำไมมันเวลาเท่ากันขนาดใหญ่เพราะว่าทางเรือมันเป็นทางโค้งเนาะรถไฟอาจจะแบบมีสถานีจอดเยอะอะไรประมาณนั้นเนาะโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็มีแดดนะแต่ว่าตอนนี้พอพูดปุ๊บแดดหายเลยโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นยังไงตอนนี้เป็นเวลาประมาณ2ทุ่มนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เป็นเวลาบ่าย 2:40 นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะถึงที่ปลายทางของเราด้วยเวลาเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะ
ระมอยนี่นะครับแถวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ริมน้ำนะครับแล้วก็เป็นอพาร์ตเมนต์ที่ประมาณ 4-5 ชั้นน้อง 4-5 ชั้นนะจริงๆถ้าสังเกตน้ำบริเวณนี้นะครับก็แน่นอนครับมอมันเป็นแม่น้ำเนาะแม่น้ำก็สีก็จะเป็นแบบสีออกเขียวๆขุ่นๆนี่แหละเหมือนแม่น้ำทั่วไปเหมือนแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะก็จะไม่ได้มีเป็นสีฟ้าทะเลเหมือนบริเวณที่ซิตี้ฮาร์เบอร์นะครับหรือบริเวณตรงเสือราคีเนาะเราจริงๆนะครับผมก็ได้แต่หวังว่าเมฆก้อนเนี่ยจริงๆมันแค่เวอร์เดียวเนี่ยส่วนอื่นมันก็แบบโล่งๆแล้วผมก็จะเป็นแค่ก้อนนี้แหละผมก็ได้แต่หวังว่าก้อนนี้มันไปจะได้เห็นแสงพิษจะได้ใช่ละคงคอนเซ็ปต์ว่าเป็นจุดจอดเรือเหมือนเดิมแน่นอนนะครับมันก็ต้องมีแต่คนรวยเนาะถึงจะเป็นเรือแล้วก็บ้านที่แถวนี้แหละสะพานนี้แปลกดีนะด้านล่างทำมาเป็นส่วนโค้งเนาะแต่ว่าด้านบนก็ยังคงทำเป็นเหมือนสะพานข้ามแม่น้ำธรรมดาส่วนล่างนะครับเอาไว้ใช้รับแรงคนก็เริ่มน้อยลงนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาก็อยู่กันบริเวณแถวซิตี้ฮาร์เบอร์เขาเริ่มห่างคนก็เริ่มน้อยลงเลยบ้านหลังก็ยังคงมีเรือนะแสดงว่ายังเป็นญาติคนรวยอยู่นะตอนนี้เรือเริ่มเคลื่อนแบบช้าๆนะครับเพราะว่า
มันจะถูกจำกัดด้วยเสา2แนวนะครับด้านซ้ายที่ทุกคนเห็นนี้จะเป็นสีแดงเนาะก็คือถ้าคิดว่าน่าจะห้ามเข้าไปเลยแนวนี้แล้วก็ด้านขวาสีเขียวเนี่ยน่าจะห้ามเข้าไปเพราะคิดว่าน่ามันน่าจะตื้นจนแบบต้องทำแนวไปชั่วโมง20นาทีครับ1ชั่วโมงครึ่งอะประมาณนั้นเนาะก็บรรยากาศดีมากนั่งชิลๆแหละไม่จำเป็นต้องไปที่พาราวาต้าหรือไปที่ไหนคือขอให้นั่งสักนิดสักหน่อยนึงอะไรสัก1หรือ2สถานีผมว่าบริเวณที่ซิดนีย์ฮาร์เบอร์เป็นอะไรที่แบบน่านั่งเรือชมที่สุดแล้วนะผมว่าแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับมันไม่ร้อนเนาะพอนั่งเรือแบบมีแดดอะไรเงี้ยอากาศเย็นๆก็สบายนะฮะเมื่อกี้ผมเห็นป้ายนะครับบอกว่าเรือเฟอร์รี่ที่ผมเพิ่งนั่งเมื่อกี้พรุ่งนี้จะเริ่มปิดเพื่อทำการแบบซ่อมแซมอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าคอนสตรัคชั่น10วันนะครับโชคดีมากที่ผมมาถ่ายในวันนี้นะครับคือผมไม่ได้รู้เลยว่ามันจะมีการปิดความปูหรือปิดเพื่อซ่อมแซมอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยผมไม่รู้เลยเพิ่งมาเห็นป้ายตอนที่แบบลงจากเรือปุ๊บแล้วเห็นป้ายตอนที่แทบออกแล้วโคตรโชคดีเลยนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเดินเล่นตรงบริเวณสวนสาธารณะหรือแบบพวกพาร์คตรงนี้ก่อนนะฮะเนี่ยบรรยากาศดีเลยนะครับก็สำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ